สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Shadow of the Tomb Raider นะครับวันนี้เราอยู่กับลาร่าคอฟคนเดิมเพิ่มเติมคือโจนาที่เราตามหาจากพาร์ทที่แล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยเราได้เจอเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งภารกิจต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปหาหมู่บ้านที่อยู่ในป่าในชื่อว่าควักยากูอะไรสักอย่างเหงื่อจำไม่ค่อยทันเหมือนกันโดยที่เราไปหมู่บ้านแห่งนั้นนะเพื่อจะพักผ่อนก่อนเพราะป่าแห่งนี้เนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินพอพาร์ทที่แล้วเนี่ยเจอเสือจากัวไป2ตัวแล้วเสือจากัวก็เขมือบคนขับเครื่องบินของเราไปแล้วคือมิเกลนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยหวังว่าคงจะไม่เจอเสือจากัวอีกนะทีนี้เนี่ยภารกิจของเราแน่นอนต้องไปที่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาที่จุดนี้ก่อนเราสามารถผ่านทางนี้ได้มาเดี๋ยวฉันช่วยละกันมาเปิดประตูก่อนโอ๊ยตัดขอนไม้อ๋อให้โจนาไปทางนั้นก่อนแล้วโจนาก็อ่ะยกมาแล้วก็เดินออกไปขอบคุณมากเฮ้ยเจอแล้วนั่นไงพัดเลยเห็นหรือเปล่าน่าจะเป็นควักทักยาคุนะเพราะเราต้องลงไปข้างล่างนี้แหละนี่ไงหมู่บ้านที่เราต้องไปพักผ่อนการที่เราจะต้องเดินลงไปข้างล่างนี้นั้นแต่ทางเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่จะกระโดดลงไปก็ใช่เรื่องกลัวว่าจะเจอจระเข้มีอยู่ทางเดียวทางนี้เหรอแน่ใจนะว่าเป็นทางนี้มาเธอนาอยู่แค่ฉันก็พอแต่คิดว่ามันคงไม่ใช่ทางที่เราจะไปนะก็คงต้องค่อยๆเดินแหละโอ้ยมองข้างล่างพอจนนะโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าใกล้ถึงแล้วเหมือนฉันจะได้ข้อมูลนี้มันก่อนนั้นนะใกล้ถึงแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวคือประมาณแบบอีกครั้งอุ้ยจับตัวเธอไว้ทันอยู่เป็นไรหรือเปล่าโอเคแค่อีก2ก้าวเท่านั้นโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนายโอเคหรือเปล่าฉันโอเคดีโอเคเลยแหละเวลาเดินอ่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยู่ที่สูงอ่ะอย่าพยายามมองแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละบางคนแบบกลัวความสูงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันก็ต้องระวังคิดว่าใครเป็นคนสร้างหินนี้เหรอน่าจะเป็นเผ่าอินคานะเพราะเขารู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกด้วยอ๋อเหมือนเป็นระบบไม่แน่ใจเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเหมือนเป็นโครงสร้างระบบไฮดรอลิกคือแบบเหมือนบังคับพวกเครื่องจักรหรือเครื่องกลต่างๆเนี่ยด้วยระบบน้ำนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราต้องเช็คแถวๆนี้ก่อนว่าแถวๆนี้มีอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็มีสมุนไพรนะแล้วก็มีรูปแกะสลักอยู่ตรงนี้โอเคขอสำรวจนิดนึงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเป็นภาษาพื้นถิ่นที่คุณคุ้นเคยแต่มีบางอย่างมันไม่ถูกต้องอ๋อโอเคยังแกะปริศนาไม่ได้งานหรอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเช็คตรงนี้เป็นทางน้ำอันนี้เป็นจอบไปขุดโอเคซึ่งตรงนี้ทุกคนเราต้องไปตรงนู้นเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมไม่น่าจะดึงได้เพราะว่าถ้าพูดถึงตัวระบบไฮดรอลิกเนี่ยน่าจะต้องตัวข้างบนนี้คิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับข้างบนนี้ก่อนใช่ทำอะไรก่อนใช่ไหมทีนี้เช็คก่อนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเปิดเข้าไปโอเคทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้เหมือนกับเราสามารถแปลพวกแบบภาษาถิ่นได้แล้วระดับหนึ่งทีนี้อันนี้จะเป็นระบบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้น้ำมันไหลไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาตรงนี้เพื่อทำให้ระบบกลไกของน้ำเนี่ยมันทำงานงั้นเดี๋ยวเช็คนิดนึงเดี๋ยวดูซิโอเคเฮ้ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างจะไหลมาโอ้นี่ไงพลังน้ำเพราะฉะนั้นพลังน้ำเสร็จปั๊บปล่อยออกมาปุ๊บทีนี้ตรงนี้ทำอะไรได้โอ้มันหนักเกินไปช่วยฉันหน่อยสิโอเคได้แล้วก็พักนี่ไงแล้วก็น้ำจะไหลลงมาเอาละน้ำเติมในบักเก็ตละดูซิว่าอ๋อมันจะถ่วงน้ำหนักใช่มันจะถ่วงน้ำหนักลงมาแล้วก็มีตรงนี้ลงมาโอเคโอ้
เหมือนถังน้ำมันรั่วนะแสดงว่าเราต้องยิงธนูตรงนี้ในจังหวะที่เชือกตรงนี้มันมานั่นเองโอเคได้เดี๋ยวเราไปจัดการสักครู่หนึ่งพอมีน้ำไหลปุ๊บเอ๊ะได้หรือยังนะมันเหมือนอธิบายอะไรบางอย่างนะอสรพิษปกป้องชีวิตและความตายแล้วมันก็ติดอยู่ในปัญหาที่อยู่ในนิรันดร์ตลอดกาลอ๋อเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปริศนาดีกว่าติดอยู่ในปัญหาชั่วนิรันดร์คืออะไรนะไม่แน่ใจนะเอายิงมาแบบนี้เอ้ยนี่ยิงมาแบบนี้ชึบโอเคแล้วก็เอาละอ๋อแล้วประตูไม้ก็จะเปิดพอดีโอเคเราสามารถข้ามสะพานได้แล้วนะครับตอนนี้นี่ไงคือใช้กลไกระบบน้ำนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนละกันที่แบบเหมือนเขาก็ประยุกต์แบบธรรมชาติอะให้เราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้เราก็กระโดดไปมันเป็นแบบสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมอะช่วงยุคก่อนแบบยุคนั้นเลยที่ยังไม่ได้มีพวกไฟฟ้าเนี่ยไม่คิดว่าต้องผ่านไปทางนี้นะนั้นเธอนำก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังโอเคได้เดี๋ยวเรายังไงเนี่ยนั่นมันอะไรเนี่ยเช็คแป๊บฉันคิดว่ามันเป็นหินสลักบางอย่างช่วยฉันหน่อยได้เลยขอต้องดันลงมานั่นมันอะไรกันอ่ะมันเหมือนกับสูตรอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการผสมสมุนไพรมันสามารถช่วยเราได้ถ้าเกิดพวกเราต้องปะทะกับจากัวมากกว่านี้เอาละเราเจอทางออกแล้วโอ้โอเคได้สูตรผสมยามาเพิ่มเติมแล้วนี่ไง Eye of the Eagle นั่นเองถ้ากด F4 เนี่ยคุณก็จะเหมือนกับรู้แล้วว่าสมุนไพรมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ารู้วิธีสมุนไพรแล้วใช่ป่ะเนี่ยเรากด F4 ปั๊บอ๋อนี่ไงมันก็จะบอกว่าสมุนไพรอยู่ตรงไหนนี่เราใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วเฮ้ยฉันจะกลับไปเป็นชาวบ้านปกติแล้วใช่ไหมก็คือแบบใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนในหมู่บ้านทั่วๆไปนี่เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วก็มีแบบอันนี้เป็นซากน้องที่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเช็คก่อนจะมีอะไรหรือเปล่าชุบตรงนี้โอ้ my god เทียบเลยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ลาล่าเขาก็จะพูดกับโดนาเหมือนเดิมเหมือนกับพ่อของลาล่าเนี่ยเขาได้พูดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ City of Gold อะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ยังไงต่อดีเราสำรวจแถวๆนี้อันนี้จะมีสุสานอยู่ใกล้ๆแต่ว่าอ๋ออันนี้เขาก็ทวนอันนี้ละภูเขาสีเงินอันนี้ก็เป็นแคมป์จุดไฟซึ่งเราก็สามารถอัพสกิลได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันทีนี้มีด้านนี้กับด้านนี้เราไปด้านนี้ก่อนไหมนี่ๆเนี่ยไปด้านนี้ก่อนปะเผื่อจะมีอะไรบางอย่างถ้าว่าฉันเจออะไรบางอย่างน่าจะเป็นทางไปนะฉันไม่ใช่คนคุ้นเคยแถวนี้นะเดี๋ยวฉันรอที่แคมป์ไฟละกันไม่ค่อยคุ้นว่าแบบเฮ้ยสถานที่อย่างนี้เนี่ยต้องแบบเดินยังไงจะมีกลไกหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยแต่ละพื้นที่เขาจะมีแบบภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเช็คดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คตรงนี้ก่อนเอาละจะออกมาแล้วชึบฮึบเอาละมาดูกันตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าผมไม่มีเสือจากกั้วมาหรอกนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็น challenge room เดี๋ยวนะสุสานที่ต้อง challenge หรอสุสานที่เจอความท้าทายหมายความว่ายังไงอันนี้ก็มีซากน้องอยู่อีกแล้วเก็บมาก่อนน่าจะต้องใช้คราฟของทีหลังอ่ะอันนี้ปีนขึ้นไปชึบโอเคแล้วก็เกาะโอ๊ยเกาะไม่ทันฮึบโอเคเกาะไว้นะทุกคนอย่าปล่อยทีนี้เราต้องเดินไต่ไปทางซ้ายนะซ้ายกระโดดชึบโอเคทีนี้โดดอีกไหมเอาละแล้วเราก็ด้านบนไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีเส้นสีขาวแต่ด้านล่างเนี่ย
มีเชือกเพราะฉะนั้นมีเชือกแล้วก็มีเนี่ยมีหอกรอพร้อมแล้วกระโดดสิจะรออะไรกลัว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 มากเอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องปีนไปจากตรงนี้นะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คก็คือแผนที่น่าจะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นนี้เก็บของทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องไปตรงนี้ทุกคนตรงนี้กระโดดชึบก็กระโดดชึบชึบตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคถ้าทุกคนเห็นพร้อมก็โอเคแล้วก็หย่อนเชือกลงมาหย่อนยาวๆหย่อนอีกนิดนึงอ๋อโอเคแล้วก็ต้องสลิงแล้วนะกดไว้สลิงหน้าหลังเมื่อพร้อมแล้วคุณก็สามารถกระโดดได้โอเคปลอดภัยหายห่วงเฮ้ยเดี๋ยวอุปกรณ์พวกนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อนหน้าแบบยุคศตวรรษที่20นะอันนี้เหมือนมีใครมาสำรวจอะไรก่อนแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นที่ประตูเป็นเขาเรียกว่าไงบันทึกการเดินทางนะยังไงก็ลองอ่านกันดูได้มันจะเป็นแบบเหมือนนักเดินทางหรือนักสำรวจเนี่ยเขาก็จะมาสำรวจแถวนี้แล้วแบบเจออะไรบ้างมีอะไรที่เป็นอันตรายไหมหรือว่าสมบัติล้ำค่าอยู่แถวๆไหนหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องไปยังไงใช่ไหมเกาะงี้มันมีสีขาวอยู่ชึบโอเคเกาะขึ้นไปทางอุ้ยเดี๋ยวก่อนท่าทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ค่อยไต่ค่อยเดี๋ยวนะตรงนี้ลงไปล่วงแน่นอนเลยอ่ะทีนี้ได้ไหมโอเคนึกว่าจะล่วงนี่เป็นแคมปิ้งอีกรอบหนึ่งอ่ะเราก็จัดการอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยสมุนไพรก่อนไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอเสือจากัวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นช่องเล็กๆให้เราผ่านไปเราขออนุญาตสักครู่หนึ่งอุ๊ยเดี๋ยวมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะใช่เหมือนจะมีใครอยู่ในนั้นน่ะสักคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโบราณสถานที่แห่งไหนก็ไม่รู้เลยจริงๆแล้วก็มีของให้เก็บเพียบตรงนี้ไม่น่าขึ้นได้ส่วนตรงนี้นั้นมีไม้แต่ว่ามีก้อนหินขวางทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปได้คือไปได้แค่ด้านนี้ด้านเดียวแล้วก็ปีนขึ้นชึบวิว้าวโอ้มันสุดยอดมากๆเลยน่าจะเป็นอะไรบางอย่างนะน่าจะเป็นโบราณสถานอะทีนี้กระโดดชึบโอเคเกาะลงมาลอยตัวชึบลอยตัวลงมาแบบนี้ก่อนปลอดภัยหายห่วงทีนี้หน้า let's go โอเคตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ทางที่ต้องไปทุกคนจะซ้ายหรือจะขวาซ้ายก่อนละกันโอ๊ย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 โหเมื่อกี้ชนแผ่นไม้และนี่ก็กด E ดันไม้ออกมาปุ๊บปุ๊บมันปุ๊บอีกชึบโอเคเราก็สามารถกลับไปทางเดิมของเราได้แล้วส่วนอันนี้น่าจะเป็นทางออกไปข้างนอกใช่ไหมอ๋อลาลาคอปบอกว่าออกไปข้างนอกแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปทางขวาก่อนทีนี้ทางด้านขวาเนี่ยเราสำรวจไปเอ้ยดีเดี๋ยวเหมือนเป็นแร่เลยป่ะใช่ไหมอ่านี่ไงเป็นแร่ทองคำว้าวแร่ทองคำแล้วอย่างนี้ไปไงต่อไปได้ไหมเอ้าอ๋อนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็กด E โอเคอึ๊บเรียบร้อยจังหวะต้องเป๊ะมากเมื่อตะกี้อันนี้ก็เก็บน้องแมลงไปเป็นพิษ
ซึ่งพิษเนี่ยไว้ทำอะไรหรอคงอีกสักพักหนึ่งมั้งน่าจะมีอะไรให้ทำนี่แล้วก็ตำรวจของอันนี้ก็เป็นนี่แหละเป็นบันทึกการเดินทางส่วนอันนี้ขุดชึบชึบโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วทีนี้อ๋อนี่มีอันหนึ่งโอเคแล้วเราก็ต้องเดินไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนั่นมันมีใครเคลื่อนที่อยู่ข้างบนนะใช่เหมือนกันเลยอันนี้จะต้องทำการหมุนอะไรบางอย่างหมุนหรอขอลองดูสิหมุนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีเชือกอยู่ตรงนี้เชือกแล้วก็ยิงโอเคแล้วก็ปักแล้วก็ไต่ไปต้องใช้กลไกแบบนี้ไปก่อนแหละแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆนะชุบโอเคแล้วทีนี้มันน่าจะเป็นสถานที่ที่สาบสูญไประหว่างการสร้างนะใช่คิดว่าน่าจะนะลาล่าแต่ว่าน่าจะต้องใช้สวิงเพื่อลากเคนไปด้วยตัวสวิงตรงนี้หรอใช่หรือเปล่าไหนดูสิอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมันลากของไปแล้วอะใช้อาร์มสวิงหรอแสดงว่าลาล่ากำลังใบ้อะไรบางอย่างงั้นเดี๋ยวนะกล่องอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีเชือกอยู่ตรงนี้ไม่มั่นใจแฮะเดี๋ยวขอกลับไปก่อนกำลังนึกอยู่นะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องตัดเชือกไหมตัดเชือกแล้วเราต้องหมุนมาแบบนี้ป่ะนี่หมุนมาแบบนี้เดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วคือถ้าเราจะไปจุดนู้นอะแสดงว่าเราต้องขึ้นเคนไปแล้วต้องให้เคนไปอยู่ตรงนู้นให้ได้โอเคเก็ตไอเดียละแล้วก็ปักแต่ปักแล้วอ๋อมันสามารถยึดเพื่อไม่ให้มันเลื่อนแล้วก็ปีนขึ้นโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นเราต้องผักก่อนนี่ผักแบบนี้อ่ะเดี๋ยวต้องผักไปปะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงชึบโอเคเรียบร้อยทำได้แล้วนี่ไงเขาก็พากล่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนอกจากตรงนี้โอ้น่าจะเป็นทางที่ขึ้นไปยังไอ้นี่ได้นะแท่นพิธีได้ทีนี้เนี่ยในแท่นพิธีใช่ไหมรอสำรวจก่อนว่าของแถวนี้มันมีหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวดูก่อนมีหรือเปล่าอันนี้มันแรงอันนี้เป็นเหมือนภาพแกะสลักที่ว่าใช้แกะปริศนาอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวว่าถ้าว่างๆว่าจะลองอ่านดูนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนทางนี้ไปได้ป่ะไม่ได้ทางนี้ไม่ได้แสดงว่าต้องตรงนี้แล้วสิใช่มั้ยตรงนี้น่าจะใช่นะถ้าเดาไม่ผิดชึบโอ๊ยกดโอ้เดี๋ยวก่อนมีใครมาชึบเฮ้ยเดี๋ยวบ้าจริงโอ๊ยเดี๋ยวก่อนไม่ทันนี่เราต้องกะจังหวะนี้เลยแล้วก็มันมาแล้วกระโดดก็โอเคคือต้องดูจังหวะด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูก็เรียบร้อยเลยกริ่งลงไปตรงเขียวอีกแล้วทีนี้ชึบโอเคอ่ะกระโดดไม่ถึงนะเราต้องตายมาแบบนี้ก่อนเอาละค่อยเดินเมื่อกี้เกือบตกเขียวรอบ3แล้วชึบมาอันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งขอสำรวจแป๊บเหมือนเป็นแผ่นปริศนาอะไรบางอย่างเอาล่ะฉันน่าจะหาทางออกเจอแล้วอันนี้เป็น Eagle Pearl นะครับสามารถเพิ่มทักษะในการปีนเขาได้แล้วก็ลดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยอ๋อได้สกิลใหม่เอาล่ะการสำรวจสุสานสำเร็จแล้วอันนี้
มีอะไรหรือเปล่าชึบดึงดึงมาโอเคสำรวจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเจอแร่อีกแล้วทุกคนเขาบอกว่าขายแร่ให้กับพ่อค้าได้แร่ให้กับพ่อค้าแสดงว่าต้องไปที่หมู่บ้านก่อนป่ะเราถึงจะขายได้ชึบโอเคแล้วก็เรามาโอ้ตอนนี้เจอแร่แล้วดี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 ทีนี้เนี่ยเจอกิ่งไม้ก็กระโดดชึบโอเคกระโดดจากนั้นชึบกระโดดอีกอ๋อและนี่ก็คือทางออกที่พูดถึงคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือไปชึบสวิงลุยโอ้ยเลื่อนชึบโอ้ว้าวแล้วก็ตรงนี้นี่ยิงธนูตรงชึบอัดก่อนแล้วก็ปักนี่แน่แล้วก็สไลด์ตัวลงไปเลยใช่ไหมอ้าวสไลด์จริงด้วยถ้าไต่อะไม่น่าได้ก็เลยใช้ตัวขวานะช่วยตรงนี้น่าจะเป็นทางอะไรนาะอ๋อกลับมาทางเดิมแล้วทุกคนนี่น่าจะใช่แหละใช่ไหมเช็คก่อนใช่แล้วกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเราไปเจอโจนากันต่อดีกว่าหลังจากแวะเสร็จเรียบร้อยโจนาขอโทษทีที่ให้รอนานเจอหรือเปล่าเจอเกี่ยวกับแท่นโบราณของมายานะแล้วมันก็พังหมดแล้วนะพวกเราต้องไปแต่มีคนตั้งแคมป์ด้วยใช่ก็เลยไปเที่ยวมาเรียบร้อยเอาล่ะเราน่าจะเจอทางออกแล้วนะไหนดูสิโจนาช่วยฉันยกสิ่งนี้หน่อยสิ3 2 1ไปโกโอเคไปแล้วมาเดี๋ยวฉันช่วยยกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยลาล่าโอ้ยมันกัดอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ก็หนักด้วยแย่แล้วเอาไงดีจะยิงเลยไหมลาล่าใช้ปืนไฟนี้มาเลยนี่มันดูเหมือนว่าตอนแรกจะไม่แค้นแต่ตอนเนี้ยว่ามันแค้นเราแล้วล่ะโอ้ยนี่ไปไหนล่ะทางไหนโอ้ยนี่เฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยนี่แน่โซนนักใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมก็ได้ขอโทษด้วยนะแต่เพื่อการป้องกันตัวลาล่าโอ้โหหลังเวิร์กไหมนะเธอโอเคหรือเปล่าช่วยฉันหน่อยละกันโอ้โหหลังเวิร์กแล้วว่าอ่ะยกขึ้นมาต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวแผลติดเชื้อเฮ้ยหลังของเธอดูแย่มากเลยนะนี่พวกเราต้องสร้างแคมป์หน่อยละกันพักผ่อนต้องหาสถานที่ที่แบบปลอดภัยแล้วก็สร้างแคมป์นิดนึงอันนี้ก็ผูกหนังเสือน่าจะทำเป็นผ้าห่มหรือปะขอฉันดูแผลหน่อยสิน่าจะไม่ดีนะถ้าเกิดแบบอ๋อเนี่ยต้องทำการปฐมพยาบาลโอ้ยมันแย่มากเลยนะอุ้ยแสบอยู่นะถ้าเสือเล็บแหลมด้วยนะเธอรู้หรือเปล่าทุกสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยมันทำให้ฉันน่ะคิดถึงน้องชายของฉันฉันพยายามจะปกป้องเขาจากพ่อของฉันจากตัวเขาเองแต่ฉันก็สูญเสียเขาไปเอาแปลเร็วไป
โอ้ย you did everything you could นายทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรทำแล้วนี่ if I had been in the right place ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่และเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะอยู่ที่จุดนั้นถ้าเกิดฉันมีสมาธิในการคิดเรื่องราวพวกนี้นายไม่สามารถปกป้องใครได้ทุกคนหรอกโอ๊ยright place right time เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมนะอันนี้ก็คร่าวๆขอบคุณนะที่ช่วยทำแผลให้อ่ะรับประทานอาหารก่อนฉันคิดถึงเขามากเลยฉันรู้ My parents พ่อแม่ของฉันฉันก็คิดถึงพวกเขานะฉันฝันเกี่ยวกับเรื่องแม่เมื่อคืนด้วยใช่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยเมื่อตอนฉันยังเด็กๆเนี่ยพ่อของฉันเนี่ยเคยเก็บของสิ่งนั้นห่างจากฉันซ่อนเอาไว้เกี่ยวกับแม่ของฉันแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนั้นล่ะหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บปวดแต่นั่นก็ไม่ทำให้ฉันหยุดค้นหาหรอกแน่นอนแล้วฉันก็มีหลายคำถามด้วยที่อยากจะถามพ่อของเธอเนี่ยสร้างปริศนามามากมายเหมือนกับที่เขาเคยแก้ปริศนาพวกนี้โดมิเกสพูดว่าเขาจะใช้กล่องสีเงินของอิกเชลในการสร้างโรคใบใหม่ถ้าเกิดนายมีพลังนั้นนายจะทำอะไรหรออาจจะกังวลโรคภัยพิบัติหรือเปล่าแต่ไม่กลับไปหาน้องชายของนายในขณะที่มีชีวิตอยู่หรอและใช้เวลาคู่กับเขาแล้วมันต้องสูญเสียทุกสิ่งกันหรอไม่มีทางหรอกฉันชอบโลกใบนี้แล้วโอ้โหอยากจะปรบมือประโยคนี้มากเลยและมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะแต่ฉันคิดว่าทุกสิ่งที่ฉันชอบฉันรักก็อยู่ที่นี่หมดแล้วถ้าอยากจะปบมือประโยคเนี้ยคือมีพลังที่อยากจะย้อนกลับไปที่ไหนก็ได้อยากจะย้อนกลับไปตอนที่ช่วงที่น้องชายมีชีวิตอยู่แต่ถ้ามันต้องแลกด้วยคนบนโลกใบเนี้ยต้องพบกับจุดจบอะถามว่ามันคุ้มหรอดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเรามีเวลาอยู่กับเขาอะใช้เวลานั้นอะให้คุ้มค่ามากที่สุดและถ้าคุ้มค่าแล้วเมื่อถึงเวลาที่จากกันเราคงก็ต้องทำใจเนิ่นๆเพื่อจะได้สมบัติของเธอแล้วก็นักผจญภัยราลาคอฟจะต้องชิงไหวพริบกับคิงและวิหารต้องห้ามจะต้องแก้ปริศนาของราชินีสีขาวและทางนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกังวลด้วยดาร่าลูกทำการบ้านคณิตศาสตร์เสร็จหรือยังนะนักผจญภัยจะต้องไม่ทะเลทลายไปไหนอีกไม่น่าหรอกค่ะคุณพ่ออ๋อนี่ย้อนไวเป็นนักผจญภัยผู้กล้าหาญกำแพงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราสำรวจแป๊บนึงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าสั้นๆเป็นได้ราชินีสีขาวมาเขาบอกให้ดูตัวอุปกรณ์นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนะมีอักษร A อยู่ใต้นี้เป็นอาร์เมเรียอ๋อน่าจะเป็นชื่อแม่ของลาลาคอฟนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงซะเนี่ยพาร์ทหน้าเรามาดูกันว่าในตอนน่าจะเข้าสู่ช่วงวัยเด็กของลาลาคอฟแหละว่าอะตอนวัยเด็กเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับคุณพ่อเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับและอย่างที่บอกเมื่อตะเกียบประโยคที่โจนาพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยคที่น่าจะช่วยบอกใครๆหลายๆคนนั่นแหละต่อให้มีพลังมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพลังนั้นเนี่ยมันไปกระทบกับคนอื่นอ่ะเราก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่ามันถือว่าถ้ามันต้องแลกอะไรที่มันแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือตราบใดที่เรามีชีวิตแล้วเราคิดว่าเราได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำสิ่งที่เรารักเนาะใช้เวลาให้เต็มที่มากสุดเพราะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมันย้อนกลับไปไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในพาร์ทหน้าของคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ